นกก้มลงไปปุ๊บแล้วนกก็ตะโกนร้องอ้ามีจริงๆด้วยคานลงไปข้างใต้กำลังจะเอาไปวางปุ๊บเจออีกอันอยู่ตำแหน่งเดิมอันที่สองอยู่ที่เดิมเราอยู่ตอนนั้นเขาคงคิดว่าเออนี่แหละมันหนีคดีเนี่ยออกหมายจับมันซะเลยถ้าเขาตามในที่นี้หมายจับรถย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ค่ะมันเริ่มมีพระหนึ่งองค์ขึ้นมาละมันเรียกว่าหลวงพ่อเอออาจารย์คงอาจารย์คง อยู่ที่ขุขันค่ะก็โทรมาก่อนซึ่งมันกำลังเดินทางมาหาเราที่ชัยภูมิแต่มันโทรมาว่าตอนนี้มันจะถึงแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรแล้วพี่นกทำอะไรอยู่อะไรตรงนี้พี่บอกนกไม่อยู่มันก็เอ้าไปไหนก็บอกอ๋อออกไปเดินป่ากับพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมีหน้าล่ะหลวงพ่อส่งมาบอกว่ามือปืนมันกำลังเล็งเป้าละพี่บอกคืออะไรวะมือปืนอ่ะมันกำลังเล็งพี่นกอยู่ตอนนี้พี่นกอยู่ที่ศาลารอรถแห่งหนึ่งริมถนนใหญ่บ่องตรงไม่เชื่อเลยอันนี้เรื่องจริงนะอาเนี่ยหลวงพ่อส่งมาอยู่ตลอดเลยเลยบอกพระบอกว่าตอนนี้นกอยู่ที่ศาลาริมถนนใหญ่แล้วมือปืนอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแล้วเล็งแล้วล็อกเป้าแล้วมีก็ไม่ใช่จริงๆอ่ะเราไปเดินป่าก็ขับไปมีเลยโทรหาก่อนเสร็จปุ๊บรถอ่ะมันเสียแล้วทีนี้คณะเนี่ยเขาก็เลยขับรถมาที่ริมถนนเป็นเหมือนแบบถนนทางหลวงชนบทอะค่ะก็ถนนใหญ่นิดนึงแล้วก็มันมีอู่รถก็เอาเข้าไปซ่อมในอู่แล้วทีนี้พวกลูกศิษย์อะประมาณ 3-4 คนอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งรอที่ศาลาริมถนนศาลาพักข้างทางอะค่ะตรงเป๊ะเลยแล้วตอนนี้อาโทรมานกก็รับโทรศัพท์เสร็จก็เดินมาคุยอาก็ถามนกอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ป่าหรือเปล่าเดินป่าอยู่เหรอนกก็บอกว่าอ๋อไม่พอดีรถเสียอยู่ที่ศาลาริมถนนก็ตกใจว่าแบบเนี่ยนกมาจากฝั่งนู้นเขาบนเขานู้นเลยก็คือพอลงมาแล้วก็ปุ๊บก็มาที่อู่แล้วก็มาซ่อมประตูรถคือตัวล็อกมันเสียเหมือนว่าคนนั่งหน้าเปิดประตูลงมาไม่ได้อ่ะต้องปีนออกร้านหลักนกกับพี่ไลล่าแล้วทีนี้ก็มีพี่อีกคนนึงอ่ะเขาก็เลยบอกก็เขาบอกว่าให้มานั่งรอที่ศาลาเฮ้ยเนี่ยกอบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันมีคนตามมาแบบเล็งแล้วนะอยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมองตรงไหนว่าอะไรคือฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นต้นไม้บางเป็นอู่เป็นรถเป็นอะไรคือของมีของอยู่อะค่ะแล้วก็เลยเดินมาหลบหลังเหมือนโอ่งน้ำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลบหลังแล้วก็คุยรอนู่นนั่นนี่คือเราอะใส่ทั้งแบบเสื้อใส่ทั้งหมวกใส่แมสใส่อะไรเห็นแต่ลูกตาเห็นแต่ลูกตาแล้วเราก็เลยบอกพี่ๆคือพี่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขารู้อยู่แล้วนี่ก็เหมือนเขาก็เลยมานั่งบังเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนขี่มาแล้วก็เหมือนจังหวะที่เขาขี่ไปช้าๆผ่านหน้าเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบนั่งก้มหน้าอยู่เงี้ยแล้วพอช่วงจังหวะที่เราเงยคือตอนนั้นน่ะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงมั่งใครจะตามเราใครมาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพอเรามองไปเราก็สบสายตาผู้ชายพอดีขี่อยู่แต่หันมามองเราอย่างเงี้ยค่ะพอเขาสบสายตาเราเสร็จปุ๊บเลยไปนิดเดียวเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ถอยกลับมาถอยกลับมาแล้วก็ลงจากรถจอดแล้วก็มานั่งรอมันก็เลยแปลกสำหรับเราก็ยิ่งระแวงคือทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดรู้สึกเหมือนกันหมดจนพี่ไลล่าที่นั่งอยู่แถวเดียวกับเขาอะนะแล้วเขาก็เลยแอบถ่ายคลิปแล้วก็ย้ายมานั่งข้างนกแล้วก็แอบถ่ายจากมุมเนี้ยเหมือนนั่งบังเราอ่ะคือพี่ไลล่าก็น่ารักมากคืออารมณ์บังกระสุนให้เราเพราะเขาคิดว่าคือมือปืนอ่ะไม่ได้ยังไงจะไม่ได้ยิงเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะยิงพลาดผิดตัวเขาก็นั่งบังอ่ะตัวบังหนูหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะที่นั่งอยู่อ่ะเหมือนว่าเขาแชทตลอดไงแล้วมันก็ตรงกับข้อมูลกับอีกว่าคือแบบเนี่ยมันแชทคุยว่า
มานั่งเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเออใช่เราที่เรารู้เพิ่มเติมใจก็คือมือปืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันส่งนกต่อมา2คนผู้ชายกับผู้หญิงถ้าจะไม่ผิดชื่อแตงโมกับโซดาคือมันมีข้อมูลหมดเลยนะเขาบอกหลวงพ่อจะกันให้แล้วมือปืนน่ะกลับไปเล่าให้ฟังว่าล็อกเป้าแล้วเล็งแล้วเห็นหน้าแล้วแต่พอจะยิงปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นไอ้สองคนที่เป็นนกต่อเนี่ยเดินอยู่ในวิถีกระสุนตลอดเวลาเลยยิงไม่ได้ตอนนั้นเรากลัวเรื่องความปลอดภัยเชื่อเลยไหมไปนั่งหลบหลังโป่งอ่ะหาคำตอบไม่ได้แล้วเนาะเครียดไหม80% นะเชื่อ 80% ใช่ไหมคะกลัวค่ะคือเรารู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมหรือแบบว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงๆล่ะถ้าเกิดเรื่องนั้นมันจริงขึ้นมาล่ะแล้วเขาเป็นคนที่ทางนี้ส่งมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยต้องใช้ชีวิตด้วยความแบบระวังแล้วมาประจบกับเขาไม่รู้แล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วข้อมูลที่อีกอบอกรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันตรงแล้วเครียดเพิ่มขึ้นไหมล่ะมากค่ะ เพราะว่าหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่นี้ไงมันมีคนที่แบบยิบถี่ยิบเลยค่ะหลังจากนั้นโผล่มาที่วัดด้วยแล้วคนบุกเข้าไปในวัดเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะคะมีรถกระบะเข้าไปอีกเนาะทีเนี้ยตัวพระท่านออกมาขวางมาถามเลยแล้วก็เหมือนจะ3ครั้งมาตรวจคือทุกคนก็มีเหตุผลมีอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะวันนั้นมาตรวจยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับวัดนี้แต่เราก็ตกใจเราเหมือนพี่เค้าก็แบบว่าให้เราหลบไปไหนคือหลบจากคนที่มาหลบจากผู้คนให้เขาไม่เห็นเราแล้วว่าเราอยู่ที่วัดนี้แล้วหลบทำยังไงล่ะอยากรู้หลบแล้วอยู่เงียบที่สุดจนกว่าจะได้ยินเสียงตะโกนมาจากวัดว่าปลอดภัยแล้วอบีอยู่ไหนนกอยู่ไหนออกมาได้ถ้ามีเสียงมอเตอร์ไซค์มาคือสถานปฏิบัติธรรมอ่ะมันจะเป็นเหมือนป่าไม้ไผ่อ่ะแล้วมันก็เป็นทางยาวๆเป็นโค้งซึ่งถ้าสมมติรถมาตั้งแต่ตรงโน้นอ่ะเราจะไม่เห็นรถแต่เราจะได้ยินเสียงก่อนพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรปุ๊บอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม่ชีก็อบีนกอยู่ไหนอบีนกอยู่ไหนรู้กันวิ่งเครียดไปทั้งวัดกันทีเนี่ยแล้วตอนที่แล้วเวลามีใครมาถวายนู่นนี่นั่นเขาก็จะโกนบอกเราก็หลบร้องไห้ไหมโอ้มีวันไหนไม่ร้องมั้งแรกๆยามของนกนะแต่ของอาเขาร้อง ร้องทุกวันเลยหรออาคืออาเขาโดนมาเยอะแล้วตั้งแต่โดนเสียใจผิดหวังโดนโซเชียลโดนคำด่าโดนคนในประเทศเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของนกอะยังนกจะมาโดนหนักๆตอนที่ยายไม่อยู่โคราชแล้วอะก็อาก็จะร้องไห้ทุกวันรู้สึกคือพูดอะไรก็ร้องพูดอะไรก็ร้องมันไหลออกมาเองต้องทำใจเยอะมากตอนระหว่างปฏิบัติธรรมมันหาคำตอบไม่ได้ด้วยว่ามันกับทุกเรื่องเลยอะค่ะว่าแบบหนึ่งเราผิดอะไรก่อนเราจะมองตัวเราเองก่อนถอยกลับไปกี่ครั้งวันนี้ก็ยังมองว่าผิดอะไม่มีผิดแต่พลาดมีไหมมีคิดแบบนี้ตลอดคิดเพื่อที่จะไม่ได้คิดแก้ไขอะไรตอนนั้นเพราะรู้สึกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่ากำลังถอยกลับไปเพื่อหาจุดที่ตัวเองอยู่ได้เช่นอ๋อก็มึงโดนอย่างเงี้ยก็เพราะมึงทำอย่างงี้ไงอย่างน้อยมันจะได้อยู่ได้แต่พี่จันมันหาไม่เจอมันเราผิดหรอเรากุเรื่องหรอเราไม่ได้กุนี่เอามาจากอีนี่นี่อ่ะแล้วถ้าลากอีนี่เอามาให้สังคมเอาอีนี่ก็จะฆ่าตัวตายนี่เราก็ไม่ได้คือไหนๆเราพังแล้วจะให้มันตายก็มันติดไปหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยคดีก็มายืนยันแล้วว่าฟ้องแน่แล้วก็มีหมายมีตำรวจเรียกไปให้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วมีมากกว่านั้นอีกพอเราจะใช้โทรศัพท์เพื่อติดเราจะหาทนายไหนดีอะไรดีวันเดียวค่ะข้ามคืนมือถือพังจริงๆแล้วแฮกแฮกแฮกแบบปั่นป่วนไปหมดอะจะออกไปซ่อมก็ไม่กล้าแล้วอีนี่ก็มาให้ข้อมูลว่านี่ไงก็มาบอกแล้วว่ามันจะแฮกคือมันพูดอะไรล่วงหน้าแล้วเกิดขึ้นจริงเสมอแล้วเกิดขึ้นเร็วมากจะขับรถออกไปซ่อมกันกับนกอ่ะยังต้องเอารถของในวัดเนาะพระท่านบอกเอารถท่านไปคือแบบสลับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปก็มุดกันอันนี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจเขาคิดว่าเราหนีคดีมั้งหลวงพ่อบอกถ้าอยู่อ่ะตัวบีเนี่ย
น่าจะเดี้ยงเรื่องร่างกายแล้วความปลอดภัยก็คือไม่มีทางนกก็ไม่โอเคบีก็เลยมาคุยกับนกนกบอกไปเถอะหนูอยากออกไปจากที่นี่คือขอให้คนที่นี่ความกดดันจากเหตุภัยต่างๆทำให้อาบีและนกตัดสินใจหนีอีกครั้งเป็นการตัดสินใจผิดครั้งที่ร้อยเมื่อเลือกจะไปกบดานที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนางสาวกออ้างว่าเป็นเขตอิทธิพลของมัน